เข้าเรือนจําไปตั้งแต่18สิงหาวันนี้ศาลท่านอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวแล้วนะครับวงเงินที่วางประกันเอาไว้คือเป็นเช็ค5ล้านบาทด้วยกันเมื่อช่วงหัวค่านี้เองนะฮะเดี๋ยวพาไปดูหน่อยบรรยากาศที่ทันทสถานหญิงกลางตอนประมาณ1นึทุ่ม15นาทีครับหลังจากศาลอาญาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวคุณพิงกี้สวิกาชัยเดชดาราสาวชื่อดังทุกท่านเนี่ยนะฮะ ทราบกันดีว่าเธอตกเป็นจำเลยในคดีแชร์โฟ,ฟเล็กทีดีทางญาติได้ขับรถ Toyota f o r t ์จูเรคันนี้ครับทะเบียนหนึ่งขอไข่ย,ยอยักษ์8415กรุงเทพมารับคุณพิงกี้หลังจากที่มีหมายปล่อยตัวนะครับรนำส่งถึงเรือนจำพิงกีน้นี่ในรถนะฮะสวมชุดเสื้อสีขาวนั่งอยู่เบาะหลังฝั่งซ้าย เธอก็ยกมือทักทายบายบายสวัสดีให้กับกลุ่มสื่อมวลชนที่มารอติดตามรายงานข่าวเรื่องนี้นะครับบริเวณหน้าธันทสถานหญิงกลางเนี่ยโอ้หสื่อวันนี้ไปกันเยอะเลยนะฮะเพราะว่ามัน,มนก็เป็นถือว่าเป็นดาราเนาะใช่แล้วเธอก็ต้องเข้าไปใช้ชีวิตในเรือนจําตั้งแต่สิงหาเนี่ยสิงหากันยาคมพฤศจิกาสามเดือนว่า เธอยังสวยอยู่เลยนะครับคือถึงแม้จะเป็นนักโทษโดนตัดผมแ,แต่ดิฉันว่าเธอยังมีคุออร่าความสวยอยู่เลยอ,ะอ่ะนี่ดูสิมันอยู่ที่สภาพจิตใจเพราะว่าก่อนเนี่ยทางทนายบอกเธอปรับตัวได้เร็วหลังจากที่เข้าไปอยู่ในเรือนจําอาจจะมีเพราะมีคุณแม่ด้วยไม่ไรแบบนี้นะครับแล้วก็เนี่ยโบกมือทักทายทาสัญลักษณ์เป็นรูปหัวใจแทนคําขอบคุณแต่ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรนะครับดูสีหน้าสีตาพิงกี้เป็นยังไง แววตาสีหน้าก็สดใสครับผ่อนคลายมากขึ้นนะฮะหลังจากญาติญาติมารับปุ๊บก็ขับรถออกไปนะครับการประกันตัวคุณพิงกี้ในครั้งนี้ทนายยื่นคำร้องต่อสารอาญาเป็นเช็คจำนวน5ล้านบาทครับแล้วก็มีเงื่อนไขนะสารท่านก็วางเงื่อนไขเอาไว้เช่นห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรการเปลี่ยนท,นที่อยู่ให้แจ้งต่อสารภายใน7วันและรายงานตัวต่อสารทุกเดือนนะฮะจนกว่าจะมีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่ง ให้แจ้งทางสํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองรับทราบด้วยเพื่อป้องกันเรื่องการหลบหนีไปต่างประเทศหรือไปอะไรต่างๆคุณพิงกี้ได้รับการประกันตัวนะครับเพราะว่าทนายความเนี่ยยื่นคําร้องต่อศาลว่าพิงกี้ซึ่งเป็นจําเลยไม่มีการชักชวนหรือแนะนําใครมาร่วมลงทุนยืนยันว่าตัวเธอเองเนี่ยก็เป็นเพียงแค่นักลงทุนเท่านั้นครับไม่เคยได้รับผลประโยชน์หรือผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นนะครับคือถ้าเป็นการชักชวนเนี่ยมันเข้าข่ายเป็นเขาเรียก าบวนกรเป็นแม่ขายเป็นแม่ขายแม่ขายอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งอาจจะต่างกับทางพี่ชายนะครับนายกิติเชษฐ์หรือสราวุฒิชัยเดชพี่ชายคุณพิงกี้และคุณแม่คือคุณสรินยาชัยเดชศาลท่านยังไม่อนุญาตให้ประกันตัวเพราะไปดูพฤติการแห่งคดีเนี่ยเห็นว่าอัตราโทษสูงครับค่าเสียหายตามคําฟ้องเนี่โอ้โหมหาศาลเลยแหละหากให้ปล่อยตัวแล้ว เงว่าจะหลบหนีนะครับจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวก็เลยยกคําร้องสําหรับพี่ชายและแม่ของพิงกี้ครับคือก่อนหน้าน,นี้คุณพิงกี้เองก็ขอยื่นประกันตัวมาหลายรอบมันใช่ครับจนมาครั้งนี้ที่ศาลอนุญาตปล่อยข่าวช่อง8กครบเครื่องเคียงข้าง